แต่งงานใช้ชีวิตคู่ครบ4ปีแล้วสำหรับคู่รักศรีริต้าเจนเซนกับกรณ์ณรงค์เดชซึ่งตอนนี้คู่รักสุดหวานก็ได้มีโซ่ทองคล้องใจ1คนคือน้องกวินณรงค์เดชโดยล่าสุดเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์67ที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบแต่งงานปีที่4ทั้งคู่ได้จัดงานฉลองซึ่งนับว่าพิเศษสุดๆเนื่องจากทั้งคู่จัดวันครบรอบได้ตรงวันซึ่ง4ปีจะมีครั้งศรีริต้าได้เผยให้เห็นภาพบรรยากาศนึกว่าแต่งงานนกกั้นใหม่อีกรอบเลยทีเดียวซึ่งมีทั้งความหรูหราอบอุ่นเธอมาในชุดเดรสสีขาวเข้าคู่กับสามีท่ามกลางดอกไม้ไฟสวยงามสุดอลังการโดยได้เชิญเพื่อนสนิทมาร่วมงานในทีมสีขาวอาทิฮาน่าทัศนาวลัยวิกกี้สุนิสาหลิวมนัสวีเชอรี่เข็มอับสอนเดียนาฟรีโปเทียเดอะเฟสสกายเดอะเฟสและอื่นๆนอกจากนี้ศรีริต้ายังประมวลภาพงานแต่งงานสุดอลังการที่เกิดขึ้นเมื่อ4ปีที่แล้วที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นกรุงเทพมหานครริมแม่น้ำเจ้าพระยาแห่ส่งกำลังใจแพรวๆเปิดชีวิตหลังเลิกผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ย้ายกลับมาอยู่บ้านหลังเก่าแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจแพรวๆแสงทองเผยชีวิตหลังเลิกสามีย้ายกลับมาอยู่บ้านหลังเก่าด้านผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เตรียมสร้างบ้านใหม่ในตอนที่อดีตคู่รักบิ๊กทิติวุฒิหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับหมอลำสาวแพรวแสงทองยังเป็นสามีภรรยากันอยู่นั้นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้ทุ่มเงินสร้างบ้านให้ครอบครัวหรูหราอลังการราคา10กว่าล้านที่จังหวัดยโสธรและได้เลิกดีขึ้นบ้านใหม่ไปเมื่อวันที่7กรกฎาคม2566แต่ภายหลังจากที่ยุติสถานะสามีภรรยาด้านผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้โพสต์ภาพแบบบ้านหลังใหม่วันที่24กุมภาพันธ์67พร้อมแคปชั่นว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนุ่มโสดเริ่มต้นใหม่ยังไม่สายที่อุดรธานีก่อนที่ผมจะไปเซ็นสัญญาก่อสร้าง FC แฟนคลับช่วยเลือกแนวแบบไหนเหมาะกับบ้านของหนุ่มโสดในขณะที่ล่าสุดวันที่1มีนาคม67แพรวๆได้ออกมาอัปเดตชีวิตตอนนี้พร้อมโพสต์ภาพตัวเองกับบ้านหลังเก่าที่เคยอยู่มาก่อนและยังได้ระบุข้อความเอาไว้ว่ากลับมาอยู่บ้านหลังเดิมที่สร้างมากับแม่เทพบ้านหลังนี้มีอายุ14ปีแล้วสร้างเสร็จตอนจบป.ตรีตอนนั้นอายุ22ปีขอให้เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นที่ดีนะคะงานนี้ด้านแฟนๆแห่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันอย่างมากมายอาทิกำลังใจมีให้เสมอจ้าสู้สู้สู้ค่ะสู้สู้น้องสาวเอาที่เฮาสบายใจบ้านเราสบายใจที่สุดฮักเดอร์คุณเพื่อนแพรวๆแสงทองแม่เทพมองอยู่สู้สู้สู้ค่ะแม่แพรวหาใหม่สร้างใหม่ก็ได้แต่ใดๆสร้างไว้ก็ไม่ได้อยู่ๆแบบนี้ละเนาะเดินแต่สายทำงานกินนอนบนรถหลังฮานตลอดสู้โว้ยคนจริงเธอคือคนเก่งใจนักเลงของแท้สู้สู้กำลังใจนะคะเวลาจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นสู้สู้นะคะแม่แพรวเคียงข้างเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะแม่แพรวเดินหน้าต่อค่ะบ้านไหนที่มีความทรงจำที่ดีอยู่แล้วมีความสุขอยู่ตรงนั้นค่ะเป็นต้นโดยเธอได้โพสต์เพิ่มเติมว่าตั้งแต่เกิดเรื่องมันหนูอาจจะยังไม่ได้เปิดกล่องข้อความหรือโทรกลับหาใครนะคะหลังจากนี้พร้อมแล้วจะทยอยเช็คข้อความทุกช่องทางขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเรามันเลือดนักสู้ยุแล้วสู้สู้นะแพรวๆข่าวแนะนำ
พจดังปล่อยภาพนางแบบเวียดนามสวยจึ้งตะลึงมาก TK กดไลค์ทุกรูปโอ้โหเพจดังปล่อยภาพนางแบบเวียดนามสวยจึ้งตะลึงมากไม่แพ้นางเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงไทยด้าน TK แห่กดไลค์ทุกรูปกลายเป็นเรื่องช็อกสนั่นไปทั้งวงการบันเทิงเมื่อวันที่1มีนาคม2567คู่อดีตสามีภรรยาTK ปิยวัฒน์ได้ควงคู่นักแสดงนางแบบโยเกิร์ตณัฐชาเปิดใจผ่านรายการคุยแซบโชว์ว่าได้หย่าร้างกันในเมื่อเช้าของวันที่1มีนาคม2567ก่อนที่จะมาให้สัมภาษณ์ในรายการคุยแซบโชว์ปิดฉากรัก12ปีเหลือเพียงแค่พี่น้องด้วยดีแต่อุบตอบเรื่องที่พีเคถูกโยงเป็นพิธีกรดังขอเมียมีโลก2ใบว่าใช่เรื่องจริงหรือไม่ล่าสุดวันที่2มีนาคม2567เพจดังอย่างบันเทิงหน้าตุ๊ดได้ปล่อยภาพนางแบบสาวชาวเวียดนามคนหนึ่งซึ่งบอกเลยว่านางแบบสาวคนนี้สวยจึงตะลึงเพราะตาดมูกปากเป๊ะปังแถมผิวขาวออร่าแบบสุดๆเรียกว่ามองแล้วไม่แพ้นางเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงไทยเลยทีเดียวแถมแต่ละภาพของนางแบบสาวชาวเวียดนามด้านพิธีกรชื่อดัง TK ปิยวัฒน์อดีตสามีของโยเกิร์ตเข้ามากเดทุกรูปอีกด้วยแถมเพจบันเทิงหน้าตุ๊ดเขียนแคปชั่นและคอมเมนต์ถึงภาพของนางแบบสาวชาวเวียดนามอีกว่าแรงมากแม่ถูกใจแล้ว1กดไลค์แล้ว1ใครสวยกว่ากรูหรือคนในรูปข่าวต่อไปเลยไหมมีคนแจกกวาบแล้วในเมนขอบคุณ Facebook บันเทิงหน้าตุ๊ด